มาสวัสดีค่ะเย็นนี้คุณแม่มาพร้อมฝนโปรยโปรยนะคะเป็นเพื่อนกับคนที่กำลังอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็หลายคนคงดูอยู่ในมุมต่างๆของโลกนะคะวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องการทำงานสุกดิบก่อนที่จะมีการนำพระ1ใน5พระองค์ที่อยู่บนพระพักของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เข้าสู่แผ่นดินแม่หรือที่เรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงหัวใจของคนที่รับใช้เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ออกไปให้กำลังใจคณะทำงานนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มมหิดลมูลนิธิของอาจารย์สุกรีนะคะก็มาแบบ2รถใหญ่ๆเลยค่ะกับเครื่องมือที่พวกนี้เนี่ยเราจะได้ชมหรือฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในวงออเคสตราซึ่งเชื่อว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นฟ้าหลังฝนนะคะเราก็จะเห็นแสงเงาของจังหวะการหายใจอย่างมีสติกับพระอาทิตย์ตกที่เป็นแสงมรำเรืองนะคะกับความกตัญญูของพวกเราที่จะมีต่อแผ่นดินนี้ค่ะแล้วก็เห็นกลุ่มของมอเตอร์สปอร์ตมาแล้วนะคะมีคำพูดเดียวที่อดีตพุทธสาวิกาของเราพูดว่าอะไรที่คุณแม่ต้องการหรือคุณยายต้องการเขาทำให้ได้หมดแล้วก็กลุ่มของธรรมนิเทศคือกลุ่มของพวกเราลูกหลานที่เราเลี้ยงมานะคะก็ได้เทสเครื่องเสียงซึ่งก็พี่ติ่งพอใจไหมคะพอใจเจ้าค่ะในฐานะที่พี่ติ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ยอมใช้ของมือสองเลยฉะนั้นเด็กๆก็ต้องรักษาเนี่ยตอนนี้ฝนพรำเราก็พยายามบอกกับทุกคนว่าให้รักษางานเท่ากับรักษาชีวิตของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็เห็นและผู้คนมากก็เลยขับรถออกไปยังธรรมะสวัสดีเพื่อที่จะไปทักทายว่าการจัดเลี้ยงวันนี้เขาเริ่มมีแล้วนะคะเพราะว่าจะมีคนที่เข้ามาทั้งอดีตพุทธสาวิกาอาสาสมัครนะคะที่จะมาปักกรดนอนกันแล้วแล้ววันนี้ฝนพรำก็เย็นดีค่ะก็บอกว่าอาหารมื้อเย็นนี้เป็นอาหารทิพย์ที่จะทำให้คนที่ทำงานเนี่ยรู้สึกได้ว่าหัวใจของคนที่จะทำงานเพื่อฉุดช่วยหรือเพื่อรับใช้เนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายแล้วคุณแม่เองก็รู้สึกว่าขอบคุณในทุกรายละเอียดที่ทุกคนพยายามถึงแม้ว่ายังไปไม่ถึงแต่อย่างน้อยก็เริ่มต้นที่พยายามหน้าที่ของเราก็คือทำอย่างไรที่จะชี้จุดอ่อนให้เป็นการกำจัดจุดอ่อนแล้วสร้างจุดแข็งนั้นการชี้อย่างให้ปัญญาเนี่ยมันเป็นเทคนิคหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้นะคะพระองค์มีหัวใจของผู้ที่จะฉุดช่วยและพร้อมที่จะรับใช้ทรงสอนว่าวิธีการที่จะสร้างทีมก็คือ 1. ชี้ให้เห็นโทษถ้าไม่ทำเช่นเราเห็นผึ้งตัวหนึ่งตกไปที่สระน้ำแล้วเราก็บอกว่าก็มันเป็นกรรมของเขาอะกรรมของผึ้งเราไม่ได้ทำให้ผึ้งตกแต่เป็นกรรมของผึ้งปรากฏว่าเราเปลี่ยนใจทันเพราะเราเชื่อว่าการทำเช่นนั้นมันก็ถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดเพราะเราไม่ได้เป็นคนผลักผึ้งลงไปในน้ำแต่เราเห็นผึ้งกระเสือกกระสนถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเราเศร้าหมองทั้งที่เราไม่ได้ทำแต่เราเศร้าหมองอันนั้นน่ะเตือนว่ากรรมในปัจจุบันขณะของเราไม่เป็นมืออาชีพจริงๆสำหรับการช่วยเหลือและถ้าเราเดินไปหากิ่งไม้และพยายามในความพยายามเราก็จะเห็นความพยายามของผึ้งด้วยและในที่สุดผึ้งก็สามารถที่จะเกาะไม้ที่เราลากเข้าไปจนกระทั่งเขาสามารถถึงฝั่งได้แล้วก็บินได้นึกถึงทีไรเราก็มีประสบการณ์ของการช่วยเนี่ยค่ะคือหัวใจของผู้รับใช้คุณแม่เจ้าขามีคำถามพอดีเจ้าค่ะจ้ะเพื่อนคนที่
ฝากถามมาเขาดูอยู่ด้วยเจ้าค่ะอ๋อยินดียินดีรับใช้ค่ะคือเพื่อนเนี่ยมีคุณแม่ที่คุณพ่อเพิ่งเสียไปแล้วก็มีคุณแม่ที่อายุมากแล้วคุณแม่ก็เหงาแล้วเจ้าค่ะแล้วคงจะเป็นอาการเริ่มต้นของอัลไซเมอร์ก็จะฉุนเฉียวแล้วก็จ้างคนมาอยู่ด้วยยังไงก็ไม่เอาลูกก็ต้องทำงานเพื่อนก็เหนื่อยมากก็อยากจะขอกำลังใจและขอแนวทางปฏิบัติจากคุณแม่เจ้าค่ะค่ะคุณแม่ยินดีรับใช้เลยนะคะเรื่องนี้ถนัดเพราะว่าตัวเองก็คิดอย่างนั้นเรื่องที่หนึ่งแยกทีละเรื่องทำงานหนักต้องมีเวลาพักคุณพ่อเสียแล้วเรายังต้องทำหนึ่งคนตายจากแต่กุศลที่รักยังอยู่ในเราและคุณแม่คุณแม่อาจจะอยู่ในภาวะของผู้สูงวัยนะคะการดูแลแม่เหมือนได้ดูแลพระอรหันต์ในบ้านหรือโพธิสัตว์องค์แรกของเราในบ้านเหมือนได้ถวายงานตถาคตแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกได้ว่าในขณะที่เราทำงานเหนื่อยความสุขของเราคือการได้ดูแลท่านเหมือนได้เป็นการภาวนาสิ่งไหนที่ยังมีอยู่จับให้เป็นกุศลสิ่งไหนที่จากไปแล้วกตัญญูอย่างเป็นกุศลงานที่หนักและเหนื่อยจะได้กุศลของการดูแลคุณแม่และสื่อสารกับคุณแม่ให้รู้ว่าคุณแม่เป็นอย่างที่คุณแม่เป็นได้แต่ถ้าคุณแม่จะเป็นอย่างชนิดที่ทำให้เราคือลูกและคุณแม่ยังทำกุศลนี้ให้คุณพ่อได้เราหาความร่วมมือคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะไม่ได้ฉุนเฉียวทุกคนอาจจะต้องการอะไรที่อาจจะต้องทำให้เราใช้เวลาเยอะกับท่านแต่เพราะเราเหนื่อยเราจึงรู้สึกเหมือนเราไม่พร้อมมันจึงไม่เป็นกุศลมันจะเป็นอกุศลเปลี่ยนใจก่อนเปลี่ยนใจเราดูแลท่านและหาความร่วมมือให้ท่านซึ่งรักเราและไม่ได้ต้องการให้เราเหนื่อยท่านไม่ได้ต้องการให้เราเหนื่อยแต่ท่านต้องการให้เราเข้าใจท่านอย่างที่ท่านเป็นเราไม่ต้องไปบังคับท่านแต่เราเรียนรู้กับท่านอย่างเป็นกุศลไว้ไม่เกิน1เดือนท่านจะเปลี่ยนค่ะเพราะว่าพลังงานในใจของเราเปลี่ยนค่ะเมื่อพลังงานในใจของเราเปลี่ยนเราจึงพบว่าโลกใบนี้จะเปลี่ยนคุณแม่ยังย้ำว่ากุศลที่คุณแม่และเราจะทำส่งไปถึงคุณพ่อมันมีพลังพอที่เราก็จะได้เพราะเราเป็นคนทำเราทำกุศลเราได้กุศลวิบากกรรมคุณแม่ทำกุศลคุณแม่ทำกุศลวิบากกรรมและอันนี้มันจะเป็นน้ำดีที่จะทำให้อัลไซเมอร์ก็ไม่ฉุนเฉียวแล้วเราก็ไม่ล้าเกินไปลองดูก่อนนะคะทีละเดือนก็ได้ลองหาความร่วมมือก่อนและให้รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ของลูกที่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่พร้อมจะรับใช้แตะมือกับใครสักคนหนึ่งใน1อาทิตย์เราอาจจะต้องการเวลาสัก1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงกับการอยู่นิ่งๆเพื่อชำระใจของเราให้มันหายเหนื่อยหรือถ้าเราทำได้ทุก5นาทีก่อนนอนหรือ5นาทีตอนตื่นนอนเก็บไปเรื่อยๆเก็บน้ำดีไปเรื่อยๆคุณแม่เชื่อว่าผลึกเกลือที่เค็มจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราน้อยลงให้กำลังใจนะคะค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณธเนศถามมาเจ้าค่ะอยากถามคุณแม่ว่าโรคเลือดที่กินกระดูกจะต้องทานอาหารอย่างไรที่จะไม่ทำให้ร่างกายแย่ไปกว่าเดิมครับคุณแม่แนะนำให้เป็นอาหารทางธรรมชาตินะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวจะถามผู้รู้ให้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีการปรุงอาหารเป็นยาละถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าถามผู้ที่เป็นนักโภชนาการน่าจะมีคำตอบที่ดีขอเก็บไว้เป็นคำถามที่ถามแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตอบนะคะคุณธเนศแต่ว่าไอ้ที่ต้องดูแลใจมากที่สุดก็คือใช้ทุกลมหายใจเป็นน้ำที่ชำระกายใจของเราให้รู้สึกเย็นแล้วก็มีความร่าเริงอยู่กับร่างกายอาจจะป่วยกระดูกอาจจะต้องการอาหารแต่ว่าพอใจมันไม่ป่วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีอาหารกายอาหารใจและก็อาหาร
สติปัญญาค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะพาออกไปตรวจงานนะคะคุณแม่ก็ส่งการบ้านอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีถามว่าทำหรือยังคุณแม่ก็ให้ดูเลยค่ะปลาขึ้นทั้งฝูงแล้วค่ะกับหญ้าน้ำพุมองไปที่หญ้าน้ำพุนะคะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้มีปลาอยู่สองกลุ่มว่ายไปทางทาราฟาร์มกลุ่มหนึ่งก็คือหมายถึงว่าหัวเรือของเราไปทางทาราฟาร์มซึ่งพรุ่งนี้ที่ทาราฟาร์มนะคะก็ถือว่าเป็นการเก็บผักครั้งแรกนะแล้วก็ปลูกต้นพูนทรัพย์ทาราฟาร์มจะได้แบบเป็นคลังอาหารของโลกได้นะคะเป็นพูนทรัพย์แล้วก็ทางนี้ก็จะเรียกว่าศาลาหัวใจแม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างว่าอาจารย์กรกฎต้องชื่นใจว่าเราเอาหอยกับน้ำอยู่ด้วยกันได้และบริเวณตรงนี้จะปลูกต้นไทรซึ่งวันนี้เนี่ยสจวดก็บอกว่ามันใหญ่มากเลยครับ8คนโอบพรุ่งนี้เราจะปลูกพูนทรัพย์กับต้นไทรใหญ่งั้นวันนี้เราเตรียมตัวออกตรวจงานก่อนที่จะมืดนะคะฝนตกเป็นเครียดกำลังใจนะวันนี้ต้องสวมเสื้อฝนคุณแม่จะป่วยเล็กน้อยอ่ะพี่ติ่งกับคุณแม่และนันทวรรณอ๋อขอบคุณพี่ติ่งก่อนค่ะวันนี้พี่ติ่งนะคะเดี๋ยวพี่ติ่งต้องบอกว่าโอ้ไม่เคยมีความลับใช่ไหมบ้านเนี้ยไม่เคยมีความลับหรอกค่ะจะมีความลับทำไมคะโลกนี้ไม่มีความลับอยู่แล้วพี่ติ่งเห็นคุณแม่บอกว่าเราไม่อยากให้คนขับรถเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์ลับมีคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเพราะเราอยากเก็บที่ตรงนี้เอาไว้เป็นที่ภาวนาบางทีเสียงรถกันคลาดเคลื่อนของรถเนี่ยมันก็ทำให้ไม่แบบมันอาจจะไม่สัปปายะทั้งหมดเพราะคนมันจะเริ่มมาเยอะขึ้นเราก็เลยจะมีรถกอล์ฟของคุณแม่เนี่ยเอาไว้สำหรับรับผู้สูงวัยใช่ไหมคะที่จะใช้คำว่านั่งรถแล้วก็มีคณะแม่ชีที่จะนำบอกจุดเช่นไปที่องค์ดำตอนนี้กำลังแต่งตัวตอนนี้เสียงไม่มีกลัวจริงๆนะคะกลัวว่าตัวเองจะเสียงค่ะพี่ติ่งก็เก็บใจไว้ไม่อยู่ไปบอกกับโปวันลบซึ่งก็เป็นโปที่แบบรู้ว่าจะหาสิ่งนี้มาถวายคุณแม่ได้ยังไงเมื่อเช้านี้พี่ติ่งก็เลยบอกว่าถวายของขวัญวันเกิดคุณแม่โดยการถวายรถกอล์ฟที่เป็นพลังงานไฟฟ้า6ที่นั่งอันนี้ยัง2ที่นั่งทำงานลำบากมากเราจะมี6ที่นั่งโปพี่ติ่งเข้าไปกระซิบอะไรโปมาล่ะคะแอบคุยกัน2คนครับคุณแม่ครับแอบไงคะเด็กหงมาค่ะว่าพอดีว่ามีอยู่วันนึงที่ถ่ายทอดสดอยู่นะฮะก็เห็นทุลักทุเลเกินทั้งห้อยทั้งเกาะใช่ๆๆๆๆค่ะพี่ติ่งก็เลยมีดำริว่าอยากจะทำมันสะดวกกันนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากจะใช้คุณแม่ในการถ่ายทอดสดแล้วก็ยังใช้รับผู้สูงอายุอันนั้นจะชอบมากตะลึงตึงๆไปเลยนะคะเมื่อเช้าพอออกรายการเสร็จพี่ติ่งก็ถวายเลยอ่ะพวกเรามาสาธุด้วยกันพี่ติ่งมาตรงนี้พอดีเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นวันเกิดคุณแม่ด้วยจ้ะเห็นไหมคะมีแม่ทางโลกมีแม่ทางธรรมก็เลยแบบมิกซ์กันแต่รถคันนี้คุณแม่ไม่ได้เอาไว้ใช้คนเดียวแต่จะให้พวกเราทุกคนแล้วสามารถที่จะใช้ปัจจุบันขณะที่มีคนเดินมาถึงเราแล้วก็มีโอกาสที่จะรู้วิธีการเขาเรียกว่านำพาเดินทางนั่นต้องมีคนอธิบายแล้วคุณแม่ว่าดีนะทุกจุดของเรามีความหมายต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนี้ก็ขอบพระคุณนะคะอนุโมทนาสาธุรับไว้เพื่อพวกเราทุกคนขอบคุณโปเห็นว่าได้ราคาดีด้วยราคาดีมาค่ะพาเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะคะติดไฟแล้วค่ะพี่กรกฎมาดูค่ะเห็นหรือยังคะนี่และเราก็มีนอกชานแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะขัดวันนี้นะคะโอ้โหมีปลามีหอยมีน้ำมีที่นั่งค่ะมีที่นั่งค่ะเป็นที่นั่งที่แบบลอยกระทงได้แช่เท้าได้สงสัยต้องมาแล้วมั้งพี่กรกฎน่ะนะคะมาไหมคะ
ี่กรกฎอารมณ์ดีมาไหมคะศาลานี้ดูแหววมากเลยแล้วเราก็จะเอาไว้จนถึงปีใหม่เลยดีไหมเนี่ยดูดีมีสกุลมากเลยนะคะมีปลาว่าอยู่ใต้ถุนอันนี้ทำไว้เพื่ออะไรคะเพื่อเป็นฉากเหรอพี่หนุ่มพี่อามจะได้อยู่กับไอ้ตัวตะข่ายเนี่ยครับที่เป็นดักหอยดักปลาอ๋อหอยดักปลาเนี่ยค่ะหอยดักปลา คุณแม่คุณแม่ว่าตรงนี้เป็นห้องรับแขกของท่านลาฟาคุณจอยเขาอยากได้ตรงเนี้ยนั่งนะฮะบางหวังก็ทำให้เสร็จอ่ะถ้าขืนอยู่ตรงนี้ไฟก็ไม่เสร็จแล้วก็ตรงนี้จะไม่เสร็จขออนุญาตจะนั่งรถไปตรวจงานตามมาได้เลยค่ะเชิญทุกคนขอบใจช่างไฟทุกคนนะจ๊ะขอบคุณโปรมากเลยน้ำตรงนี้อาจจะชิดไว้ตรงนี้ได้พี่หนุ่มเผื่อว่าใครหิวน้ำกินน้ำนะนี่เอามาเสิร์ฟพวกเราทุกคนด้วยนะจ้ะกินได้เลยลูกค่ะอ่ะกลุ่มนี้ทำอะไรกันจ๊ะพี่หานเดี๋ยวเอ๊ะว่าแล้วนั่งรถดีกว่าแต่เดี๋ยวขับรถไปหาอ่ะมากลุ่มซีเนฟาร์มค่ะซีเนฟีฟไม่ผ่านปรากฏว่ากำลังทำทาราฟาร์มนี่เธอดูปลาฉันก่อนนันทวานเธอเก็บปลาฉันก่อนแหมสงสัยไหมคะผู้กำกับคะปลาว่ายอยู่บนยอดน้ำพุเนี่ยค่ะมาแล้วสวยไม่สวยคะแนะนำตัวค่ะได้ข่าวว่าทัวร์ลงพวกนี้เขาหัวล้ออย่างนี้เพราะว่าเขารู้จักคุณยายแต่ยังไม่แต่งเมียค่ะจนลูกสองแล้วสารภาพบาปซะเร็วครับใจเร็วหรือไงจ๊ะมือเร็วใจเร็วฮะนี่มือเร็วใจเร็วนี่ผู้รับใช้ด้วยหัวใจโพธิสัตว์ต้องช้าแล้วชัดครับสำนึกผิดมากก็สำนึกผิดว่าเดี๋ยวต้องคิดก่อนครับคิดเยอะนะคิดจะเยอะนิดนึงเพราะว่านะมันมีคนรายรอบเราอีกเยอะมันไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มเรานะเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามขอให้เราหายใจลึกๆอย่างมีสติ ไม่ใช่3ชุดต่อไปนี้ค่ะ30ครั้งเลยค่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงบอกตัวเองว่าเฮ้ยก่อนโพสต้องอ่านสัก50ครั้งไงแม่อ่านก่อนใช่ผมว่าตอนนี้แต่ถ้ามันเสียเวลามากไม่ต้องคิดโพสเลยก็ได้นะพี่หานเข้ามาเร็วพี่หานจะมาช่วยอะไรมาอาจารย์โจพี่หานเอากล้องถ่ายหนังที่ความละเอียดตอนนี้สูงที่สุดในโลกมาพรุ่งนี้คือตอนนี้กล้องส่วนใหญ่อยู่ที่ 4K แต่ตอนนี้พี่หานเอา 12K มาเพื่อถ่ายอะไรของที่นี่คะประวัติศาสตร์ครับพี่หานมาใกล้ๆที่ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้แหมโหยิ้มหล่อมากเลยพี่หานเนี่ยเขาอยากทำอะไรอย่างเงี้ยพี่หานไอ้ละเอียดยิบของพี่เนี่ยมันขายเห็นเทวดาไหมคะ ถ้ามันขายเห็นเทวดานะจะต้องเอามาเลยเพราะเทวดาเนี่ยลายล้อมคุณแม่มากเลยค่ะพี่ดูเมื่อกี้เนี่ยนะฝนตกแค่ครึ่งหุบขาวไหมพอคุณแม่ลงไปอีตรงนี้ตกเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยได้ดูแสงสิคะแสงเงาโอ้โหต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เพื่อเราจะไปมีอะไรดีๆกันในที่22กุมภาพันธ์เขาทำให้เราสุขครับไอ้เนี่ยมันน่าจะทัวร์ลงเพราะมันจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยยายเนี่ยยังจำได้แล้วมารับปากถ่ายเธอเขาทำให้เราสุขจริงไหมโครงการนี้เขาคือเขานี้คุณเบนซ์อาเปเช่นะครับคุณเบนซ์อาเปเช่นะครับอันนั้นก็ทัวร์ลงเหมือนกันใช่ไหมที่มาน่ะผัดกันลงกับคุณแม่เดี๋ยวทำหน้าคุณมีอีกสักคนหนึ่งพี่หานมันแพงไหมกล้องเนี่ย300,000กว่าครับไม่แพงมากครับไม่แพงมากโอ้เดี๋ยวนี้ทำไมเรื่องการใช้ของเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีคุณภาพของที่ดีแต่ราคามันถูกลงเออไม่ต้องไปซื้อแล้วนะไอ้ใหญ่ๆอะไรเนี่ยนะครับมันก็ใหญ่ประมาณนึงครับใหญ่ประมาณนึงแต่มันสำหรับคนต้องมืออาชีพใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออย่างมันทวันเนี่ยไม่มีสิอ๋อไม่มีทางผู้ช่วยเยอะครับต้องใช้ประมาณจะเอามาหมดเนี่ยแหละครับผู้ช่วยต่อหนึ่งกล้องครับพรุ่งนี้มากี่โมงคะจะพยายามแบบทำตัวให้มีออร่าออกมาเลยค่ะเดี๋ยวมาตั้งแต่เช้าครับตามกำหนดเก็บแสงเช้าเก็บเลยโอเคถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เราเจอกันตีห้าครับครับฮะอ้าวใช่ค่ะเราจะสวดมนต์ไงคะพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมส่งพี่หานแล้วกันครับตีห้าครึ่งแสงสวยมากนะคะตีห้าครึ่งแสงสวยมากค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะใช้กระบวนการของการภาวนากันไปด้วยกันลูกหลานกลับบ้านนี่ลูกหลานนะคะ
โน้ตเนี่ยมาตั้งแต่นู้นพูดซ้ำก็จะขำอีกแล้วก็ไม่เคยสคริปต์เปรียบก็มันเป็นความจริงมาพร้อมกินละมุดเชียวแต่ตอนนี้ตั้งแต่มีลูกกินน้อยลงครับน้อยลงครับเยอะๆน้อยลงไปเยอะน้อยลงไปเยอะไม่ค่อยหัวราน้ำนะครับพรุ่งนี้พี่ทิพย์ก็มาอ๋อครับเราก็จะก็มีสื่อหลายกลุ่มนะคะมอเตอร์สปอร์ตมาก็เพื่อที่อยากจะเก็บสิ่งที่บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราก็มีหลายมุมนะคะมุมหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือว่ามุมของผู้รับใช้พวกนี้ค่ะคือลูกหลานคือไม่ใช่คุณแม่จะพูดว่าการไม่มีค่าตัวแล้วหมายถึงเขาไม่มีคุณภาพนะคือการมาทำงานด้วยคุณภาพของหัวใจที่มีกตัญญูและพร้อมที่จะรับใช้เนี่ยมันเอาอะไรจ้างไม่ได้หรอกค่ะเนี่ยมาด้วยทารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านทุกคนกลับมาด้วยความรักก็อยากจะบอกท่านว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือความสุขไม่ต้องเอาอะไรให้คุณแม่หรอกพี่ติ๋งให้รถได้รถคันหนึ่งนะ6ที่นั่งนะเดี๋ยวนี้นั่งเบนซ์นะเราอ่ะยายนั่งรถกอล์ฟยายน่ะนั่งรถกอล์ฟนะคะแต่ยายจะเอาไว้รับคนแก่แต่วันหนึ่งทุกคนต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราอยากเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือมรดกโลกผู้นิยายก็จะเดินตามพระพุทธเจ้า5พระองค์หนึ่งในนั้นมาเราอาจจะได้เห็นความเข้มแข็งของพวกเราในวันที่เราอาจจะพบว่าโลกมันอยู่ยากเหลือเกินมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราคนมีหลากหลายความคิดหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกแต่ในความหลากหลายนั้นถ้าทุกคนมีความกตัญญูและพร้อมที่จะรับใช้โลกจะยังน่าอยู่ค่ะเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณแม่ทำรายการอยู่ว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราขับรถออกไปต่อค่ะเสียงมันเข้าไปเก็บผักที่ทาราฟาร์มกินได้เลยนะครับเดินเข้าไปถึงยังยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวพาทัวร์พาทัวร์ลงอ๋อพาแอร์แอร์ยังไม่แอร์ควรจะเดินแอร์จะผอมกว่านี้นะลูกเดี๋ยวนี้แอร์เขาทำอะไรอยู่ที่นู่นอ่ะโอ้ผมจะต่อครับต่อช่วยโปรดิวเซอร์ไทย PBS อยู่ครับอ๋อฝากบอกอาจารย์ปุ๋ยด้วยนะคิดถึงถึงก็บอกเดี๋ยวคุยกับพ่อไทย TPS ได้ป่ะไม่ถึงครับฝากพี่เด็กฝากความรักไปด้วยนะจ๊ะค่ะขอบพระคุณนะคะพี่หายพรุ่งนี้คุณแม่พร้อมพรีเซนเตอร์พร้อมขอบใจทุกคนลงไปค่ะอานันทวันขึ้นเลยไปทางด้านโน้นค่ะเราจะกลับไปดูมหิดลนิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นไปดูเวทีค่ะอานันทวันขึ้นมาเลยจ้ะเลยค่ะได้แล้วก็เป็นความสุขของพวกเรานะมีลูกหลานกลับบ้านมีคนดูหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะเราก็จะพูดกับคนที่กำลังดูเราอยู่นะคะว่าสิ่งที่พวกเราพร้อมที่จะรับใช้เนี่ยมันหมายถึงหัวใจของเราต้องพร้อมและเราต้องไปได้มากกว่าที่เราเคยทำเราเคยประเมินอะไรไว้เราต้องไม่ให้ผิดซ้ำแล้วต้องตั้งใจนะคะต้องมีความตั้งใจมากในระดับที่เรียกว่ามากถึงมากที่สุดที่จะทำของยากนะคะโดยไม่คิดไปได้เปล่าคะค่ะโดยไม่คิดว่าถ้าเปื่ออะไรก็ตามที่เรามีความพร้อมมันจะยากยังไงเราจะสำเร็จค่ะคุณแม่ขอขึ้นไปที่ข้างบนนู้นเลยค่ะพี่ติ๋งค่ะเพื่อจะมองสะท้อนกลับมาว่าขณะนี้เนี่ยกลุ่มมหิดลมีที่แล้วโอดีมากเราขึ้นไปมองข้างบนก่อนเห็นไหมคะต้องดูทางนี้จะเห็นว่าคณะทำงานเนี่ยเข้ามาทุกช็อตเลยเมื่อกี้นี้ตรวจง่ายๆคือข้างทางตัดหญ้าแล้วยังไม่ได้เก็บหญ้าก็มีอยู่อีกเยอะนะอ้าวล่ะจอดตรงนี้เห็นไหมฝนตกอยู่ตรงนี้ฟ้าใสอยู่ตรงนี้ทีนี้ตอนนี้ค่ะที่ทุกคนแบบเอารถขึ้นรถลงอันนี้แหละค่ะที่จะเป็นปัญหาพวกนี้คือเวลาฝนตกเนี่ยเขาไม่ให้เอารถขึ้นนี่คือลักษณะของการทำงานที่จะเหนื่อยกับคนที่จะเตรียมพี่ติ๋งเดี๋ยวเราจะไปทางด้านโน้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าการหมุนรถกับทางที่พรุ่งนี้ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นการยืนอันนี้เป็นหนึ่งของการทำงานที่คุณแม่จะเตือนว่าถ้าเรามีหัวใจโพธิสัตว์
เราจะไม่ทำอะไรให้ใครต้องลำบากและเวลาที่เราทำเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยเราจะมีความเข้มแข็งมีพาร์ทเนอร์ดีเพราะเราลงรายละเอียดลำบากก็ช่วยนะคะให้เห็นเลยค่ะนี่คือฝนเห็นฝนไหมคะแล้วมองไปค่ะฟ้าที่กำลังมีสิ่งที่มันมีแสงลอดแต่ตรงเนี้ยเบาสุดเห็นหรือยังคุณแม่ลงมาให้เห็นว่าคุณแม่ต้องใส่เสื้อฝนเพื่อป้องกันตรงเนี้ยค่ะเรากำลังมีพายุแต่ว่ามันเป็นพายุปลายละสวยงามเหลือเกินค่ะแล้วก็ให้ใช้ตรงเนี้ยเป็นที่ภาวนาเป็นที่ที่พวกเราตั้งใจไว้ว่าเราจะใช้ตรงนี้สำหรับพรุ่งนี้เป็นการตั้งพระนะคะแล้วก็เป็นกับนี่ค่ะแว่นตาของคุณแม่ที่หากันนักหนาเห็นหรือยังคะว่าอันนี้ค่ะเวลาเราตั้งใจจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราส่งใจไปเรื่อยๆก็ชี้ปุ๊บก็เห็นได้ชัดเจนคุณแม่อยากพาพวกเราลองเดินดูตามคุณแม่หน่อยอันนี้เขาจะแก้ยังไงอาจจะนึกไม่ถึงคงแก้ยากถ้ายิ่งแก้จะยิ่งมีปัญหานะอันนี้ก็ต้องปล่อยเลยค่ะต้องปล่อยต้องยอมเราพยายามที่จะบอกกับคนทุกคนว่าทุกก้าวย่างของเราเนี่ยมันจะมีการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเติบโตเสมอการมองเราเก็บขยะ1ชิ้นมันก็สอนให้เราอย่าได้เป็นคนที่ทิ้งขยะเพราะคนที่ทิ้งขยะจะเป็นคนที่นำความทุกข์ไปสู่ผู้อื่นเพราะมันต้องมีคนเก็บนะคะหรือบางทีถ้าเราก้าวไปอย่างคนที่มีความระมัดระวังเราจะเป็นต้นแบบเราจะเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกแต่ถ้าเราทำความหยาบคายนอกจากเราจะไม่เป็นแรงบันดาลใจแล้วเราจะไม่อยู่ในใจของคนเวลาที่นึกถึงแล้วจะมีความสุขกับเราด้วยนี่คือหัวใจของผู้รับใช้ตัวตนเล็กๆงานใหญ่ใจประเสริฐแล้วก็มองออกไปให้กว้างอย่ากลัวอย่ากลัวในทุกที่ที่เรากำลังเดินอยู่มันจะมีความปลอดภัยถ้าใจของเราไม่กลัวให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะช่วยโลกได้ในทุกเรื่องและในทุกเรื่องที่เป็นประสบการณ์ตรงของเราเราก็จะเห็นตัวเรารักษามิตรภาพในทุกการแก้ปัญหานะคะก็ต้องขอบพระคุณฝนที่ลงมาเพราะพรุ่งนี้เราก็จะชุ่มชื้นกันจริงๆแล้วล่ะค่ะเป็นความชุ่มชื้นที่เรามีโอกาสที่จะได้พรจากฟ้านะคะแล้วก็เป็นการทำอย่างชิวๆเลยให้เห็นว่าไม่มีอะไรให้ยากกว่านี้ก็ทำได้อะไม่มีอะไรที่จะไม่ทำแล้วหัวใจของผู้รับใช้ต้องตั้งโจทย์ไว้เลยว่ายากอย่างไรก็จะรับใช้เห็นไหมคะถ้ามองตรงเนี้ยเนี่ยฝนพรมเข้ามาสำหรับคุณแม่แล้วฉากเนี้ยงดงามงดงามไหมมีคนดูอยู่ใช่ไหมคะค่ะเราจะตั้งองค์พระตรงนี้ค่ะพรุ่งนี้ในระดับสายตาของเราสมชายเขาถามคุณแม่ว่าจะสูงขนาดไหนบอกสูงให้ได้ความปลอดภัยสายตาของเราจะมองเห็นพระพุทธรูปอยู่ตรงหน้าเราพอดีและพระพุทธรูปนี้จะถูกยกขึ้นไปที่พระพักของพระอริยทาราเมื่อทั้ง5พระองค์สมบูรณ์ที่สุดนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการทำงานซึ่งเราบอกไม่ได้ว่าขนาดเท่าไหร่ต้องใช้สายตาของเราว่าอย่าให้พระพุทธรูปต่ำและให้มองว่าท่านอยู่ในระดับสายตาฉะนั้นเราจะแตะดอกบัวจะมีดอกบัวที่รองพระพุทธรูปอยู่ระดับนี้ที่จริงก็คือตำแหน่งนี้แหละค่ะตรงนี้ค่ะ
แล้วก็จะเป็นพระพุทธรูปดูนะคะเห็นน้ำที่ไหลผ่านบรอนนี่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้านันทวันกล้องของนันทวันสามารถเห็นน้ำที่หยดลงมาและไหลผ่านก็จะเห็นว่าในทุกเรื่องราวแม้แต่ฤดูกาลที่บอกว่าฝนกำลังตกมีความงดงามเสมอเลยคุณแม่ถือว่านี่คือการทำงานที่ไม่ได้ยากเลยแล้วยากนะที่เราจะลุกออกมาเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่คิดว่านี่เรากำลังจะทำงานจริงไหมแล้วก็บอกฝนตกเราไม่ต้องออกมาเถอะแต่วันนี้ยืนยันว่าเพราะเราจะทำงานพรุ่งนี้ฝนตกวันนี้เราก็ยังออกมาเตรียมงานเลยขอบคุณมหิดลเวทีก็งดงามล่ะค่ะมีสเต็ปลงมาด้วยเห็นไหมคะเขาทำกันเขาทำกันแล้วเราก็เห็นแล้วว่าจอพรุ่งนี้จะขึ้นก็ขอบคุณแสงสว่างทางด้านนี้สวยมากค่ะก็สวยซะจนไม่อยากขึ้นรถเลยอ่ะนันทวันเดี๋ยวจะไปจบตรงไหนที่แบบฝนไม่ตกนะคะมีคำถามอีกไหมคะพี่จริงคะไม่มีแล้วจ้ะค่ะเข้าใจว่าเพื่อนพี่จริงจะได้คำตอบในใจมันเหนื่อยคนที่ดูแลคนป่วยเนี่ยเหนื่อยเราจึงมีคอร์สของเราที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยแบบชนิดที่เราต้องฝึกดีท็อกคนที่ดูแลผู้ป่วยด้วยดีท็อกซ์ก็คือเราต้องให้เวลาเขาเอาความเหนื่อยออกเหมือนกันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะกลายเป็นคนที่แบบป่วยทั้งคู่มันจะกลายเป็นคนป่วยดูคนป่วยสวยงามมากเลยมองไม่เห็นภูเขาเลยนันทวันพร้อมไหมจ้ะเธอมีไม่พร้อมบ้างก็ได้นะนี่นะแว่นเนี่ยนะเขาหากันทั้งบ้านเลยนะแล้วเมื่อกี้จะเห็นใช่ไหมนันทวันว่าชี้ไปก้อนหินแล้วเห็นเลยขอบคุณนะคะส่งคืนและไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามันตกตั้งแต่ตรงนี้อ้าวล่ะได้แว่นคืนหนึ่งอันด้วยนันทวันพร้อมไหมคะวันนี้เราจะไม่ไปตื่นเต้นกับอะไรมากนะคะโอ้ดูนกสินกบินโอเคเราจะไปดูที่องค์ดำนิดนึงอันเนี้ยนะให้คนมาทำความสะอาดสเตเดียมทักมหิดลนิดนึงทักมหิดลนิดนึงไปทักอันนี้คือกลุ่มมหิดลหรือกลุ่มของรู้จักขณะที่ฝนตกไปทานข้าวก่อนไหมคะครับครับมีข้าวต้มมหาชัยมาเลี้ยงเลยครับแล้วต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่มีครับอันนี้อยู่ได้ใช่ไหมได้ครับโอเคขอบพระคุณนะคะค่ะรู้นะคะตำแหน่งหน้าบ้านนะร้อนๆเลยค่ะมากันกี่คนคะวันนี้มา6คนก่อนครับค้างแล้วเนาะ6คนผ้าพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะเขาเตรียมเอาไว้แล้วเบิกได้โอเคเยี่ยมมากทีมงานสแปร์ไว้ดีมากเลยค่ะเราตรงไปที่องค์ดำนิดนึงเนี่ยค่ะเพราะเขาบอกว่าอย่าให้เข้าไปตรงที่มันแฉะมากๆเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเขาเรียกว่าอะไรคะเละกุหลาบพี่ติงโอ้นั่นพี่หนุ่มได้เขาเรียกอะไรฮะปีกโดนละเวลาที่เรามีสติเป็นเหมือนดังเกราะของรถเนี่ยเราจะตัดสินใจได้ดีกับทุกเรื่องของชีวิตนะคะนั้นเวลาที่เราได้เห็นอะไรบางอย่างในชีวิตที่มันจะผ่านไปได้จากสิ่งที่ยากแล้วเราก็ยังมีโอกาสที่ยังผ่านมันไปได้สักครั้งหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตเดินขึ้นนะคะพี่ติ๋งค่ะเพื่อไปดูความเรียบร้อยว่าตรงนี้จะเป็นเวทีโขนของเด็กๆซึ่งโอ้เขาก็แต่งนันทวันหนูต้องไม่ทำให้ของเขาเปิดนะเขาทำความสะอาดหนูเปิดป่ะเห็นไหมเราเพิ่งพูดนะนี่
ดีมากค่ะไม่เปิดเด็กๆ เขาก็อยากจะมีส่วนหนึ่งกับงานบุญครั้งนี้คุณยายก็บอกว่าเอาเลยลูก4โมงเย็น4โมงถึง5โมงหรือ5โมงเดี๋ยวคนมาแล้วตรงเนี้ยค่ะจะเป็นเวทีของหลานๆที่เข้ามาแล้วก็เป็นโรงเรียนในเพชรบุรีนี้ที่คุณยายเองก็เอ็นดูเขาทุกครั้งที่เขาขอที่จะมาใช้เวทีตรงนี้ร่วมบุญกับเรานะคะก็เป็นสิ่งที่ให้โอกาสคนได้พึ่งตัวเองได้ค่ะคุณแม่เดินกลับมาทางด้านฝั่งด้านหน้าน้ำเต็มทุกบ่อเลยค่ะตอนนี้น้ำเต็มทุกบ่อเลยเราก็ลงมาในระดับที่สายตาเรามองเห็นหมอกในระดับของยอดไม้พรุ่งนี้จอดรถกันทางด้านนี้นะคะแล้วทุกคนจะเดินเข้ามาค่ะเรามองไปด้วยสายตาที่มีความตั้งใจว่าโลกมันจะมืดลงนะคะแต่เราต้องมีแว่นขยายเราไม่หลับตาอยู่กับความมืดเรามีแว่นขยายขยายใจเราให้เกลี้ยงเกลาจากอคติพี่ติ่งเรามาจบตรงนี้ค่ะเรามีเวลาถึงตอนนี้หกนั่นแหละได้เวลาแล้วคำบูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยเหมือนกับเป็นการเตือนให้พวกเรารู้ว่าท่านเป็นพระนิรันตรายพี่ติ๋งใส่รองเท้ามาได้ค่ะท่านเป็นพระนิรันตรายเป็นพระที่ศัตรูทำอันตรายท่านไม่ได้คุณแม่มองว่าความเป็นเลิศทางปัญญาจะทำให้เราไม่สร้างศัตรูเราต้องมีความเข้มแข็งและอดทนอดกลั้นต่อหัวใจของเราที่จะปฏิเสธการที่จะทำสิ่งดีงามในโลกนี้จงลุกขึ้นมาอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเห็นเขาไม่ทำเราก็ไม่ทำหรือเห็นเขาทำเราต้องทำดีกว่าหรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเราได้กว่าหรือเราเสมอคนอื่นคุณแม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายกับสังคมทำให้ชีวิตดีขึ้นทุกวันพร้อมที่จะช่วยตัวเองทุกวันหัวใจของผู้ฉุดช่วยคือช่วยตัวเองอย่าทำให้ตัวเองเป็นขยะชีวิตเราไม่ใช่ถังขยะอย่าทำให้ตัวเราเป็นภาระเพราะโลกใบนี้ก็ไม่ใช่ถังขยะและอย่าไม่ขนขวายในสิ่งที่เราทำได้แล้วเราจะทำให้มันดีขึ้นการมีหัวใจของผู้รับใช้จะต้องขนขวายอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำได้ดีมากกว่านี้วันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนตัวเองนะคะวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราเห็นว่ามีผู้คนรักเรามากมายเหลือเกินสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือการรักตัวเองและเข้าใจในความรักของผู้อื่นที่มาถึงเราคุณแม่ยกตัวอย่างเมื่อกี้คุณแม่ทักคนทุกคนถ้าคนเหล่านี้ไม่มีใจมาไม่ถึงคุณแม่หรอกค่ะเราไม่มีทางจะจ้างเขาได้คุณแม่ไม่เคยบอกให้พี่ติ๋งทำอะไรพี่ติ๋งจะทำเองและแอบดูแอบฟังแต่ที่คุณแม่พูดหลายคนอาจจะตามไม่ทันว่าพ่อคุณแม่รู้สึกว่าการทำโดยที่ไม่ต้องให้ชวนแล้วลุกขึ้นมาทำมันคือความก้าวหน้าของลูกหลานเราคุณแม่ก็ชื่นชมยินดีคนเราเนี่ยนะถ้ามันให้แล้วสละความตันหนีความเห็นแก่ตัวออกเราต้องชื่นชมกันแล้วค่ะเราต้องชื่นชมแม้กระทั่งสิ่งนั้นเราอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาไม่เคยทำเลยนะเคยเห็นไหมฮะคนระแวงคนน่ะเขาไม่เคยทำเลยนะแล้วเนี่ยทำไมเขาทำเนี่ยดูเหมือนเราจะดูถูกเขานะคุณต้องฝึกขจัดจุดอ่อนอันนี้ของคุณแล้วคุณต้องชื่นชม
สิ่งที่คุณไม่เคยเห็นนั่นแหละยิ่งถ้าคุณเห็นคุณจะต้องมุทิตาจิตแสดงให้เห็นว่าเขาได้ก้าวพ้นคือเวลาที่เราพูดถึงการสละความตนีออกไปเนี่ยทานเนี่ยมันคือเรื่องแรกของการเข้าถึงเป็นกุญแจดอกแรกทานศีลภาวนาสามอย่างรวมแล้วมันคือหัวใจของผู้รับใช้ค่ะเราให้เวลาให้พลังงานให้ใจดูสิคะวันนี้เนี่ยที่ทุกอย่างเรียบร้อยในท่ามกลางฝนพรำคุณแม่ยังทำงานอยู่เพราะลูกหลานของคุณแม่ยังทำงานอยู่ตอนนี้มีคนที่เข้าไปปฏิบัติที่เตรียมจะมาด้วยบัส2คันจากเสถียรหนึ่งถ้าใครไม่มีรถมารีบไปนะคะเขามีที่นั่งอยู่ประมาณ100ที่เห็นว่าก็เต็มแล้วแหละแต่ว่าถ้าเผื่อยังไรนะไม่แน่หรอกถ้าใครปรารถนาเพราะมีหลายคนที่บอกว่ากำลังขยาดกับการขับรถไกลหรืออะไรก็ตามไม่เป็นไรส่งใจมาเรามีการถ่ายทอดวันนี้ก็มีอาหารที่มาจากลูกศิษย์ลูกหาหลายคนมาตั้งพรุ่งนี้ก็ยิ่งโอมากันอย่างชนิดที่อาหารน่ะนะคะคนน่ะคงจะไม่มากหรอกเบาๆสบายสบายเพราะมันเป็นวันพระที่หลายคนก็อาจจะยังมีกิจการงานนะคะมีกฐินสุดท้ายยังมีอะไรที่ครูบาอาจารย์เราก็ทำกันอยู่ใครอยู่ตรงไหนสงสัยเราสองคนวันนี้ยังไม่จบหรอกค่ะเดี๋ยวยังต้องไปมีดูเขาลองบรีฟสรุปการทำงานซึ่งวันนี้คุณแม่ก็ชิลมากแต่ว่าเนื่องจากถนนมันแฉะเราไม่ควรจะขับรถแล่นไปแล่นมาเพราะพรุ่งนี้เราจะต้องเดินเท้าก้าวทำกันขอให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายกใจของคุณแล้วใส่ใจในรายละเอียดกับคนที่อยู่ข้างหน้าคุณเถอะค่ะถ้าเขาไม่มีใจกับคุณเขาไม่มาถึงคุณคุณลองรับแขกด้วยเอาใจของคุณที่พร้อมจะรับใช้ใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณคุณจะไม่พูดเลยว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะทำดีกว่านี้เพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีวันให้เราได้แก้ตัวค่ะถ้ามีแล้วทำได้ทำเลยให้แสงสว่างได้ให้เลยแม้ไส้เทียนและเนื้อเทียนจะสั้นลงแต่แสงสว่างจะยังปรากฏอยู่ในโลกนี้นะคะพี่ติ๋งอยากพูดอะไรหน่อยไหมคะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้ว่างจากกิจมาที่นี่ไม่ผิดหวังเจ้าค่ะโอ้โหภาษาสวยอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งบุญเจ้าค่ะค่ะมีข่าวดีว่าตอนแรกจะปลูกต้น1ต้นชื่อต้นพูนทรัพย์วันนี้มาต้นใหญ่กว่า8คนโอบสูงโอ้โห13เมตรหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็มาช่วยกันก็ยาวเคนก็จะได้ทำงานปลูกต้นไม้2ต้นยกพระแล้วก็ยกคอนเทนเนอร์ที่จะเป็นสำนักงานในทาราฟาร์มที่อดีตพุทธสาวิกาของเราคือแต้มนะคะที่มาก็เราก็สนุกกับเรื่องที่เราชื่นชมยินดีในความสำเร็จของคนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่รายรอบเราเพราะคุณเป็นคนพิเศษสำหรับเราจริงๆค่ะมีอะไรให้คุณแม่รับใช้ก็บอกนะคะจะมายืมเงินนะไม่มีตรงนั้นนะไม่มีแต่ว่ามาช่วยกันมีสติปัญญาด้วยกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะรับใช้ผู้คนที่อยู่รายรอบตัวคุณวันนี้หันกลับไปเห็นใครนั่งข้างๆบอกเขานะว่าขอบคุณนะจ๊ะที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราเพราะเรารับใช้ได้บ้างพรุ่งนี้เราพบกันนะคะตอนตีห้าเราจะสวดมนต์กันที่สถูปะค่ะพบกันก่อนนอนวันนี้บอกตัวเองว่าขอบคุณที่เราได้ลุกขึ้นมาและมี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมพรุ่งนี้เราก็จะมี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมที่พัฒนาตัวเองขึ้นได้ในทุกๆวันค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอยากให้กล้องมองไปเนี่ยสวยงามไฟเพิ่งเปิดด้วยค่ะอ๋อไฟเพิ่งเปิดก็เข้าตั้งเวลาไว้6โมงใช่ไหมคะก็ใช้วิธีการมองไปยังไม่ต้องยังมีคนดูอยู่ก็เนี่ยมองไปอุ๊ยได้ไหมได้มามาก็ตรงนี้ก็
ชุ่มชื่นอ่ะถ้าชุ่มชื่นก็ดีหมดล่ะสวยเนาะแล้วมันเย็นด้วยใช่มันฉ่ำนะคือฝนตกเนี่ยมันฉ่ำมันไม่ได้เปียกแต่มันสวยฉ่ำแล้วแสงมันแบบ